การประกอบการใช้งานเครื่องตัดไฟเบอร์14นิ้ว by Zinsano ทำการคลายน็อตล็อกออกจากนั้นนำใบตัดประกอบเข้ากับตัวเครื่องหมุนล็อกให้แน่นอีกครั้งด้วยประแจการเปลี่ยนแปลงถ่านแปลงถ่านจะต้องมีการตรวจสอบหลังการใช้งานไปแล้วประมาณ40ชั่วโมงโดยที่ระยะของตัวแปลงถ่านขั้นต่ำอยู่ที่ 5-6 มิลลิเมตรถ้าสั้นกว่านั้นจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงถ่านโดยที่จะต้องทำการเปลี่ยนเป็นคู่